กับสวัสดีพี่น้องชาวสุโกชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับแนะนำข่าวสารเนาะก็คือตามแพทจริงๆเนี่ยนะครับระหว่างเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมาเจอกันได้ที่ไหนนะครับจะมาเจอกันได้ที่นี่เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนี้ให้ดูนะครับเป็นคลิปที่เรียงตามแพทให้นะครับหลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์ประมาณ4เดือนแพทนี้จะเข้ามาครับผมเป็นแพทที่จะเป็นแมปกลางครับผมเป็นแมปกลางที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับมาเจอกันอย่างเช่น102มาเจอ103อะไรเงี้ยแล้ว101เจอ102อย่างเงี้ยนะครับคือแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันถ้าน่าจะเจอกันหลังเดือน6นะครับเราไปดูกัน유저들이펼치는정상결전드디어이피할수없는승부가시작됩니다바로에픽던전하르페누성소에서말이죠แมปที่แมปกลาง안녕하세요단원여러분 CM 윤영입니다모든서버의단원님들이모여치열한전투를펼치게될무대에픽던전하르페누성소가바로다음업데이트인12월7일에추가됩니다อันนี้ครับเดี๋ยวที่7ธันวาคมนะแต่ของเราน่าจะเป็นเดือน6นะครับตามหลังประมาณ9เดือน7เดือนสัญญาณและก็전투를치르는최상위사냥토입니다정말강력한사냥터인만큼입장조건이호락호락하지는않지만그만큼매력적인보상과많은경험치가주어지는던전이랍니다그거라완전디과하르페누성소는월드던전과는다르게언제나입장할수있는던전입니다얼음동굴과같이개인별로주간이용시간이초기화되는던전인데요이주어진시간을잘활용해서사냥을해야겠죠하르페누성소는기존의나이트크로우에서볼수없었던굉장히입체적이고특별한지형들로이루어져있습니다무엇보다도나이트크로우만의고유한특성이죠글라이더를통한활강이적극적으로전투와사냥에활용될수있는지형인것을볼수있습니다던전내부는비행가능지역이고격전지와같이상승기류가있어서이상승기류를활용해보다입체적인전투가가능합니다 BF 버전업그레이드 챗 BF 버전업그레이드 오케이특히지형의높낮이로인해자칫떨어져서캐릭터가사망할수있는지역들이포함되어있기때문에전투를진행할때더신중한컨트롤이필요합니다전략적으로이런지형들을이용한다면지금까지와는전혀다른새로운전투양상이펼쳐지지않을까요양호던전내부사냥터에는주요거점마다정예몬스터들이배치되어있습니다이강력한정예몬스터들을사냥하면주요보상들을획득할수있기때문에이거점을차지하기위한치열한경쟁이예상됩니다하르페누성소에서는전설방어구제작재료와4차전직에필요한재료들을획득할수있습니다이번에픽던전하르페누성소를통해나이트크로우모든서버의세력들이한자리에모이게됐습니다이곳에서어떤새로운이야기들이펼쳐질지너무기대되는데요이런기대되는마음을담아쿠폰도준비했습니다ของเราจะมาเดือนประมาณเดือน6เอ้ยอันนี้คูปองนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเป็นคูปองของเดือน6นะมาหนึ่งกิเดปุ๊กทักดีมิดาขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะเดือน6ทุกคนบ๊ายบายนะครับประมาณนี้นะครับเจอกันแน่นอนเดือน6